ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด-19 ค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด-19 โดยมีนายแพทย์พิพัฒน์เคลือบวังรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ไพจิตร วราชิตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสกายกะกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในครั้งนี้ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคและตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระยะที่2ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐเอกชนสำหรับป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจึงจัดโครงการประชุมติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา